เป็นใครอะไรยังไงบ้างคะสไปซ์ครูเนี่ยคืออะไรไม่พูดบ้างเหรอนะไม่แบบไม่ฝึกสกิล MC เก่งไหมคะไปไหนก็มองอืมครับอ่ะลองบ้างไม่เห็นพูดสักรายการเลยมั้ยอะไรก็อันดับแรกนะคะเดี๋ยวพวกเราจะแนะนำตัวกันก่อนนะคะเริ่มจากคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะดีม Spike EI 13ค่ะสวัสดีค่ะมินมิน Spike EI 08ค่ะค่ะปังปอน Spike EI 14ค่ะสวัสดีค่ะเจ Spike EI 06ค่ะลิต้าสไปไอ01ค่ะคนแรกเลยค่ะครับผมบอสครับครูใหญ่ครับในรายการนะแค่ในรายการครับครับ00แล้วกันครับครับก็รายการจริงๆตัว Spice School เองเป็นรายการที่เราได้คัดเด็กนะครับแคสเด็กมาจากรายการคลาสนะครับแล้วเราก็เลือกเด็กมาทั้งหมด14คนในซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นแรกนะฮะแล้วก็เด็กแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับในแต่ละคนอย่างบางคนก็จะเก่งเต้นบางคนก็เก่งร้องเพลงบางคนก็เก่งในการเป็นมีสกิลพิธีกรพูดเก่งเป็น MC อะไรแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยเราก็มองเห็นแบบเฮ้ยพรสวรรค์ของเขามองเห็นโอกาสของเขาเราให้เขามาแบบเหมือนกับมาเข้าเป็นทีมโรงเรียนแบบนี้ให้แบบทุกคนมาฝึกมาพัฒนาตัวเองมาแข่งกันครับแล้วทีนี้เนี่ยพอจบซีซั่นเนี่ยเราก็จะคัดเลือกครับ7คนจาก14คนเพื่อมาเป็นสมาชิกหลักของวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่พอจบซีซั่นเราก็จะเดบิวต์ซิงเกิลแรกออกมาเลยประมาณนี้ครับใช่ๆครับก็ใช่ครับก็คือรายการมันจะมีภารกิจต่างๆครับเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยเขาได้ทำแบบได้มาลองทดสอบตัวเองกันอะไรเงี้ยครับว่าเฮ้ยใครเก่งกว่าใครมีเกมสนุกๆให้เล่นเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เป็นจริงจังมากคือเป็นแบบวัยรุ่นสนุกอะไรเงี้ยขำๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่าทุกคนก็คือจะได้ฝึกจริงๆหมดเลยอย่างแบบจะมีคลาสร้องเพลงก็มาร้องเพลงแข่งกันมีเต้นมีอะไรเงี้ยครับแต่ละคนเขาก็จะได้โชว์ความสามารถของตัวเองอะไรเงี้ยครับครับประมาณนี้มีใครมีสกิลอะไรยังไงบ้างคะใครตัวเองอะค่ะค่ะก็บางปอนก็จะเป็นสกิลพิธีกรค่ะคู่กับมินมินใช่ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนชอบพูดชอบการแบบพรีเซนต์ใช่อะไรแบบนี้ค่ะส่วนดีนะคะก็จะเป็นสกิลการเต้นค่ะพร้อมกับเจสนะคะค่ะก็สกิลการเต้นเหมือนกับดีๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆคนในวงนะคะก็ลิต้าก็ร้องเพลงค่ะโอ้สักหนึ่งบทเพลงมาค่ะแล้วก็เต้นกับฟ้าเต้นกับไหมเต้นกับไหมโอ้โหฟังที่หลับเลยนะเนี่ยจริงอ่ะเพลินเพลินมากเอาเลยเหรอคะเอาเลยค่ะโอเคค่ะอดทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจะหายฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอทำไมครูไม่หลับอะคะหลับเพิ่มอยู่เออใครับครับก็เด็กๆแต่ละคนก็มีความซุกซนนะครับตามภาษาวัยเด็กนะครับครับก็แต่ละคนก็วุ่นวายจริงๆนะเข้ามาแรกๆแต่ละคนก็มาคนละแนวอายุนี่ก็ไม่ได้เท่ากันนะครับก็ต่างกันมีตั้งแต่เท่าไหร่นะ17 16ไปครับยันนี่40นี่40ไม่ใช่ครับก็เยอะครับแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองบางคนก็เนี่ยชอบมาแกล้งครูอะไรเงี้ยก็มีหลายแนวแสบสุดนะครับก็ทุกคนนะนี่แล้วกันคนเนี้ยคนเนี้ยตลอดเลยคนเนี้ยมีเนี่ยฮะว่าไงมีอะไรอยากขอโทษครูไหมที่แกล้งครูทุกวันอ่ะครูนี่โดนแกล้งนะครับคือจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าคุณครูน่าแกล้งมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูแกล้งคุณครูไม่ค่อยดุเท่าไหร่หนูก็เลยชวนเพื่อนๆทุกคนมาแกล้งคุณครูด้วยกันค่ะใช่เพราะว่าชวนนะดูเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคือเราดุเราก็ผิดยังไงสรุปเราโดนแกล้งมาดูทุกคนสนุกแสดงว่ารายการนี้เครียดกันใช่ค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วรายการเราถ้าพูดถึงความแตกต่างจากรายการอื่นเป็นยังไงบ้าง
เนี่ยต้องดูก็เป็นรายการของเจนรุ่นใหม่อะค่ะที่อยากจะให้ทุกๆคนสำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆกันนะคะที่อยากจะพัฒนาความสามารถรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีความสนใจในด้านนี้หรือว่าใครที่แบบอย่างเช่นเรื่องของ MC อะค่ะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ค่ะก็ฉันก็ชอบพูดนี่นาก็อยากจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นไกด์ไลน์แนวทางค่ะเหมือนแบบหลายคนอาจจะไม่คิดว่าการพูดจะเป็นอาชีพได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รายการเนี่ยจะเน้นความเป็นธรรมชาติของพวกเราเนี่ยแหละค่ะแบบไม่เครียดมากเราก็แค่อยู่ในทีมที่เป็นโรงเรียนเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็จริงๆนะคะมีนและปังปอนเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแต่ว่าไม่ได้เป็นแค่พิธีกรอย่างเดียวเวลาเต้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยสอนเต้นด้วยสอนร้องเพลงด้วยเราก็จะได้ฝึกศักยภาพในด้านอื่นๆด้วยค่ะสักหน่อยค่ะก็โอ้มีอะไรให้หนูพูดบ้างเรียกได้ว่าข้อมูลเขาครบกันขนาดนี้งั้นหนูก็อยากจะฝากนะคะช่องทางค่ะขายของนิดนึงมีทางเพจแล้วก็มีเพจ Facebook ค่ะแล้วก็ทาง YouTube นะคะ Spice Avenue ค่ะแล้วก็ทางแล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะจะเป็น True Music ช่อง346ค่ะแล้วก็ออกอากาศทุกวันพุธ4 ทุ่มนะคะติดตามกันได้นะคะช่อง True Music ค่ะ346เห็นตอนแนะนำตัวมีบอกรหัสเป็นรหัสที่สำหรับโหวตนะคะอ๋อรายการเราจะไม่มีโหวตค่ะใช่จะเป็นการคัดเลือกของทีมงานแต่ว่าเราใช้แบบรหัสเพื่อให้เรานึกถึงว่าตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันก็มีรหัสประจำตัวแต่ละคนอะไรประมาณใช่ค่ะก็เป็นเลขของแต่ละคนไปว่าคนที่1คนที่2คนที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่จริงแล้ววงเรามีทั้งหมด14คนอันนี้เป็นแค่ตัวแทนมาสัมภาษณ์ค่ะโอเคค่ะมีใครอยากฝากอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะเจสฝากหน่อยลูกปิดจบอีกรอบก็ยังไงก็ฝากพวกเราทั้ง14คนในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ